ไลฟ์แล้วเนี่ยอ้าวก็เห็นไม่อาบน้ำกันเราก็เลยมาไลฟ์ซะเลยสปึ้งสปาร์คไปกว่าแสงกี่เด็ดก่อนนอนปีนี้ปีของเราสวัสดีค่ะเสียงคู่แหบนิดนึงนะลูกว่าจะไม่ไลฟ์ละเออนะคะไลฟ์จนได้พี่เบอร์ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะถอดเครื่ององค์ทรงออกหมดแล้วก็ว่าจะไปอาบน้ำแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาแวะบอกพวกเราแป๊บนึงเนาะนะคะ3เทคนิคที่ทำให้เราโชคดีบ่อยๆใครอยากรู้นะคะเข้ามาเลยสักครู่เดียวค่ะวันนี้กูอยู่ร้านทองทั้งวันเลยสวัสดีคุณเอ๋คุณฟางคุณฝ้ายคุณหนูนิ่มคุณเปี่ยมสุขคุณปิยนุชคุณโชคุณนันคุณทักษะออนนะคะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีคุณดารุณีคดป้งเหน่งยินดีด้วยนะลูกนะได้สัมภาษณ์เนาะวิทยุใช่ไหมสร้างแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะคุณหญิงจากญี่ปุ่นนะคะคุณจูนสวัสดีค่ะเปิดให้แม่หน่อยลูกเปิดเครื่องฟอกให้แม่หน่อยค่ะคนสวยสวัสดีคุณพิมพ์ทองคุณจูนนะคะคนสวยนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดารุณีนะสวัสดีคุณแนนค่ะคิดถึงอ่ะมีแมวเข้ามาในห้องสวัสดีครูพันออสเตรียค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้ครูเริ่มเลยนะคะมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนละถอดออกหมดแล้วเตรียมจะอาบน้ำนอนนะคะแวะมาทักทายพวกเราสักครู่เดียวสวัสดีค่ะโค้ชคุณหญิงคุณสิรินสบายดีสปอลาวนะคะโอ้หลังจากที่หน้าเราปิดแมสมาทั้งวันนะคะแอมมีสิวเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะหน้าเราใสหน้าเราเด้งค่ะสวัสดีคุณเจี๊ยบจ้าแม่โคตรสุดยอดขอบคุณมากสุดยอดเรื่องไหนนะฮะครูพานบอกครูทีนะคะว่าจะพักเพราะว่าเดี๋ยววันที่6เราจะมีคอร์สสอนกันเนาะนะคะคิดถึงเหรอคุณน้องนุชมีคลิปสั้นให้ดูหรือยังเออดูคลิปสั้นยังสวัสดีคุณเกิดพลจากคุณตัวเกิดพลจากปัตตานีนะสวัสดีจ้าคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะยังต้องไปได้สวยสักครู่นะลูกอัตโนมือมากเลยตอนนี้คือไม่ได้กะจะไลฟ์นะคะแต่ว่าอ่ะก็ไลฟ์ได้แม้แสงแบบเนี้ยสวัสดีคุณเอย่าจ้าสวัสดีคุณพ่อปัญญานะคะสวัสดีคุณสาวเหนื่อยนอนพักหายเหนื่อยแต่ความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวแอบอ้อนสวัสดีคุณพี่ตุ้มด้วยคุณนกประดับสมิธด้วยอ่ะชอบแบบไหนลูกอ่ะมันไม่สว่างกว่าเนาะอันนั้นมืดไม่รู้ทำไมเสียงไม่ฟื้นหรือว่าพูดเยอะหรือว่าไงขอบคุณพี่กันนะคะกดกันนะคุณทิพย์มนทาทองสวัสดีค่ะพยายามทักให้น้อยเพราะเซฟเสียงนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้วันที่6เต็มๆเลยนะคะเห็นไหมเพราะมันมีคนคิดถึงไงเราเลยต้องมาเนาะก็ทำให้นะคะจนกว่าจะตายนั่นแหละนะคะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะไรสำหรับครูยังไม่รู้สึกว่าครูเหนื่อยเลยนะนักเรียนครูรู้สึกว่ามันสบายดีนะคะมันก็สบายดีขอบคุณมากเลยนะคะที่อวยพรขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีคุณนินจาด้วยขอบคุณนะคะทุกๆคนที่ให้กำลังใจนะคะโอเควันนี้ครูมาให้เทคนิค3นะคะ3เทคนิคการสร้างความโชคดีให้กับพวกเราทุกคนนะคะซึ่งครูใช้เทคนิคไหนแล้วครูรู้สึกว่าครูโชคดีนะคะคือตั้งแต่ครูใช้เทคนิคเนี้ยค่ะไม่ว่าเงินทองนะคะจะออกไปจากชีวิตครูมากเท่าไหร่แล้วก็เงินทองมันก็จะกลับมามากกว่าเดิมทุกรอบเลยพวกเราอยากรู้ไหมคะพวกเราอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวเราจะรีบไปลูกวันที่6เดี๋ยวเราเรียนกันนะคะโอเคครูสัญญาว่าครูจะรีบเซฟเสียงนะคะ
อ่ะแป๊บนึงนะอ่ะลูกอ่ะอ่ะลูกอ่ะทำไมลูกแม่สอนแป๊บนึงนะลูกนะถ้วยทองกรีดกรีดกรีดจะให้ลูกมันเคี้ยวอ่ะวันนี้ครูมาดึกเลยพี่อ้อไปนอนได้นะคะตอนแรกครูจะไม่ไลฟ์วันนี้ตั้งใจไม่ไลฟ์เพราะว่าลงคลิปสั้นไปแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเออเกิดพรุ่งนี้ตายไปล่ะเนี่ยพอพูดคำนี้ที่ไรจับกล้องทุกทีนะคะจับกล้องทุกครั้งที่พูดคำนี้ว่าทับแล้วถ้าพรุ่งนี้เราตายล่ะเออกูให้อีกหน่อยแล้วกันอ่ะมา ก็เลยต้องมาอยู่นี่นะคะครูไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของครูสิตานะคะแต่ครูตอบตัวเองได้ในทันทีแบบไม่ต้องผ่านกระบวนการความคิดไม่ต้องผ่านกระบวนการเหตุผลไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยว่าทุกวันนี้ครูได้กำไรชีวิตมัมมากเหลือเกินนะคะจากกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดครูได้กำไรชีวิตเหลือเกินตั้งแต่ครูมีความสุขเป็นค่ะครูได้กำไรชีวิตเหลือเกินค่ะจากการที่ครูได้วางจิตถูกต้องนะคะครูไม่ได้หวังว่าครูจะต้องเชื่อครูเนาะแต่ครูหวังว่าครูจะเป็นหนึ่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับคุณในวันที่คุณกำลังล้มกำลังท้อกำลังเหนื่อยกำลังต้องการได้การกำลังใจกำลังอยากได้สิ่งดีๆบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเราเองหรือว่าผู้คนครูเป็นคนหนึ่งที่ในวันที่ครูโชคร้ายมันเป็นวันหนึ่งวันที่ผ่านไปด้วยความเครียดนะมันผ่านไปด้วยความเหนื่อยหน่ายมันผ่านไปด้วยความท้อแท้มันผ่านไปด้วยความอิจฉาริษยามันผ่านไปด้วยคราบน้ำตาและมันผ่านไปด้วยความคิดวนๆซ้ำๆถึงความล้มเหลวของเราถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะสร้างความโชคดีนะคุณต้องเลิกสิ่งที่ครูพูดมาเมื่อกี้ให้หมดเลยทำได้ไหมหนูทำได้ไหมถ้าหนูทำได้หนูเป็นคนหนึ่งคุณมีสิทธิ์ได้เปลี่ยนชีวิตนะคะเออคือปกติครูเป็นคนขี้อิจฉาไหมก็มีนะเออครูเป็นคนขี้หงุดหงิดไหมอันนี้ที่หนึ่งครูเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นไหมอันนี้ที่สองนะคะเออก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นนางเอกนะคะก็เป็นคนแบบออกเป็นผู้หญิงแบดๆด้วยซ้ำนะคะเออแค่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่เหลือก็ด่าเละนะคะคือมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรใครทั้งสิ้นเออเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรนอกจากตัวครูเองแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะคะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะมันไม่เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะความเชื่อมั่นในตัวเราเป็นเรื่องดีมากๆเลยแต่ถ้าความรู้สึกมันแย่มันก็ไม่ดีนะเออดังนั้นก็สร้างความโชคดีไม่ได้เช่นคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากเลยแต่ความเชื่อมั่นของคุณมันเต็มไปด้วยความการดูถูกคนอื่นหรือมันเป็นการที่เราไต่บันไดความทุกข์ของชาวบ้านเข้ามานั่นก็ไม่เรียกว่าความเชื่อมั่นด้านดีนะคะก็ไม่เรียกว่าความเชื่อมั่นด้านดีนะคะมันก็เป็นความเชื่อมั่นที่สร้างบาปบริสุทธิ์ให้กับใครบางคนเนาะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะลูกเขาตั้งกล้องไหนสามีอุตส่าห์เอามาให้ขอแบบว่าเอ็นเอ็นนิดๆได้ไหมวันนี้นะคะยืนทั้งวันเลยอ่ะนี่ขอเอ็นเอ็นนิดๆอย่างนี้ได้ไหมครูขอสอนแบบนี้ได้ไหมนักเรียนไม่ต้องเอาสวยเอาเหมือนพูดคุยกันก่อนที่เราจะสร้างความโชคดีนั้นเราต้องตอบข้อเสียของตัวเราให้ได้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะยอมรับมันและเลิกกับมันได้ไหมเรายอมรับมันก่อนแล้วเราก็เลิกกับมันนะเหมือนคุณสตาร์เลิกกับนายจนนี่หนักมากนะคะเลิกนะหย่ากันแล้วนะกับผัวที่ชื่อนายจนนี่หนักมากใครตัวเราเองนี่แหละนึกออกป่ะแต่เราอนุญาตแต่งงานกับคุณมั่งคั่งเหลือเฟือแบบไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะกันนะมีสิ่งดีๆในการที่จะออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆคุณไม่ทราบว่าคุณมีสมองพื้นที่สมองของคุณหรือพื้นที่ความรู้สึกของคุณมันเต็มไปด้วยเรื่องไหนคุณต้องเป็นคนตอบตัวคุณเองว่าคุณเต็มไปด้วยเรื่องไหนในเรื่องราวของชีวิตและ
คุณจะสร้างความโชคดีได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณแค่ฟังคลิปนี้คลิปเดียวค่ะคุณเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้และสร้างความโชคดีได้เลิกสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีอ่ะเช่นเรารู้สึกว่าเราอิจฉาใครคนหนึ่งอ่ะเราอย่าไปอิจฉาเลยหาวิธีที่ถูกต้องให้ได้หนูเชื่อไหมว่าคุณเจอลูกศิษย์มากมายนะคะที่เข้ามาบางคนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์มีนะถ่ายรูปกับครูไปแล้วก็ไปหลอกคนนั้นคนนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นไปสอนวิธีผิดๆอันนี้ก็มีเยอะนะเพราะครูก็ไม่ได้เข้าทุกกลุ่มของทุกคนนะฮะครูก็ไม่ได้เข้าทุกกลุ่มของทุกคนนะว่าเขาสอนอะไรยังไงครูก็ไม่ทราบเนื้อหานี้บิดเบือนไหมครูก็ไม่ทราบเพราะว่าครูก็มีหน้าที่คือครูมีหน้าที่สอนหน้าเฟซหน้าเพจแต่ใครจะเรียนก็คือแล้วแต่เขาใช่ไหมครูไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าคนนี้เขาจะไปสอนอะไรใครโอเคค่ะเขาเรียนกับครูแต่เขาจะสอนเหมือนครูไหมอันนี้ครูก็ตอบเราไม่ได้นึกออกปะครูเจอลูกศิษย์ที่มาด้วยผลประโยชน์บางอย่างทำเพราะบางสิ่งบางอย่างและคนเหล่านั้นไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่ยงคงกระพันนะคะไม่มีใครที่จะโชคดีได้ตลอดครูเป็นคนที่มีทั้งขี้อิจฉาขี้โมโหขี้น้อยใจขี้งุนงิดขี้ไม่ออกหลายขี้เลยนะคะแล้วโดยเฉพาะขี้จับผิดด้วยนะไม่ระแวงด้วยนะไม่เชื่ออะไรใครทั้งนั้นนะนึกออกป่ะแต่พอครูมาเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดครูเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วครูก็เลยเอาสิ่งที่ครูเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมาบอกลูกศิษย์ของครูแต่ก็มีทั้งคนทำแล้วก็ไม่ทำค่ะหนูรู้ไหมว่าธุรกิจของครูกับครูจะสร้างขึ้นมาได้ครูต้องใช้ตัวเองเดิมพันในทุกสิ่งที่ครูทำเลยนะว่าครูทำแบบนี้ได้ผลไหมแล้วครูเอามาสอนในคอร์สครูทำแบบนี้ได้ผลไหมครูเอามาสอนในระบบถ้าเกิดคอร์สไหนหรือระบบไหนที่ครูไม่ได้อยู่นั่นคือครูไม่การันตีนะคะว่าสิ่งที่สอนจะเหมือนที่ครูบอกหรือเปล่าสิ่งที่ครูสอนทั้งหมดเป็นสิ่งอย่ามาอ้างว่าเนี่ยครูสอนนะเพราะครูไม่ได้อยู่ในกลุ่มคุณดังนั้นครูตอบไม่ได้ว่ามัน 100% ไหมกับสิ่งที่คุณสอนครูตอบไม่ได้และมีลูกศิษย์หลายคนก็พาคนไปเพี้ยนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ครูก็ไม่โกรธอะไรเขานะเพราะว่าครูก็เข้าใจอ่ะเขาก็อยากอยู่ได้เขาก็อยากอยู่รอดแต่ไม่มีใครรอดสักคนและไม่มีใครรักษาความโชคดีได้สักคนนึงครูเองในฐานะที่อยู่กฎจักรวาลกฎแรงดูดมา5ปีครูเองผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็สร้างความโชคดีให้กับตัวครูได้ทุกครั้งที่ครูต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างครูไม่มีเลยสักครั้งที่ครูจะไม่ได้มันกลับมาทุกครั้งที่ครูซื้อบางอย่างให้กับครอบครัวหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ของครูครูไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาเลยค่ะแต่ครูให้มันด้วยหัวใจของครูและครูให้มันด้วยความจริงใจความซื่อสัตย์ไม่ได้คิดอยากจะได้อะไรจากเขาเลยแต่เขาจะคิดอะไรมันเรื่องของเขาเนาะเขาจะพอใจไม่พอใจอันนี้หรือว่าเขาจะคิดอะไรเป็นอีกเรื่องนึงมันก็เรื่องของเขาหรือจะเข้ามาสอดแนมมันก็เรื่องของเขานะครูไม่อคติตรงนั้นแต่ครูรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ครูยังโชคดีอยู่ตรงนี้เพราะครูเป็นคนที่มีความจริงใจมากจริงใจมากที่จะทำและมันเป็นกฎแห่งจักรวาลกฎใหญ่นะกฎแห่งการสะท้อนกลับพอเราสะท้อนกลับด้านดีเป็นไปไม่ได้นะลูกตอนให้หนูสะท้อนกลับด้านดีแล้วหนูจะมีแต่คนดีเข้ามาเท่านั้นหนูจะมีคนดีเข้ามาค่ะจักรวาลจะส่งแคตตาล็อกมาให้หนูเลือกค่ะว่านั่นคือสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ไม่ถูกตราบใดที่หนูยังเลือกสิ่งที่ผิดอยู่หนูก็ไม่มีวันได้ผลลัพธ์ถูกๆค่ะผลลัพธ์ดีๆผลลัพธ์ที่มันใช่สำหรับคุณตราบเท่าที่คุณบิดเบือนสิ่งที่มันเป็นความจริงมากเท่าไหร่ตัวคุณต่างหากที่ถอยหลังลงไปต่อให้ครูมายืนคุณมายืนอยู่ต่อหน้าครูแล้วครูให้คำที่มันแพงสำหรับคุณคุณก็เอามันไปไม่ได้ค่ะเพราะความจริงใจจริงๆของคุณมันไม่มีคุณมองไม่ออกว่าคนดีมันเป็นเช่นไรสิ่งดีมันเป็นเช่นไรเพราะคุณเองก็ไม่ใช่คนที่จะรักษาหรือแม้กระทั่งยอมรับตัวตนของตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบไหนขอบคุณจักรวาลคอนเฟิร์มค่ะจักรวาลรักครูสีตามากค่ะเชื่อไหมคะตั้งแต่ครูรบกฎจักรวาลกฎแรงดูดมาครูไม่เคยขาดทุนค่ะชีวิตครูได้กำไรตลอดค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเงินค่ะแค่ทุกวันนี้ครูกินอิ่มนอนอุ่นลูกครูมีความสุขสามีครูมีความสุขพ่อแม่ครูมีความสุขครูพอใจแล้วค่ะลูกศิษย์ครูมีความสุขมันคือกำไรแล้วค่ะครูโคตรของโคตรมีความสุขค่ะ
ยิ่งมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับครูครูยิ่งรู้สึกว่าความสุขครูแม่งสุดยอดเลยครูไม่เคยหนีหายไปไหนเลยค่ะครูอยู่ตรงนี้แต่ลูกศิษย์จะกล้ามาพูดหรือเปล่าใครที่กล้าพูดคนนั้นก็ได้ความสำเร็จของเขาไปจักรวาลมักจะส่งมาให้หนูเสมอค่ะครูเจอลูกศิษย์หลายคนที่หน้าตาสะสวยหน้าตาหล่อเหลาผลสุดท้ายเขาไม่ผ่านบททดสอบของจักรวาลจักรวาลจะทดสอบเขาตลอดค่ะเขาตกโฟลเรื่องความโลภกันความโชคดีหายไปทันทีค่ะเมื่อคุณถูกผีหาซาตานกินคุณเงินที่ไม่ใช่ของคุณเมื่อคุณเอาไปวันไหนที่คุณเอาไปวันนั้นแหละค่ะคือวันที่จักรวาลจะจัดการคุณจำครูไว้นะหนูไม่ต้องเชื่อครูหนูไปลองพิสูจน์เองของที่ไม่ใช่ของเราอยากได้ทำสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนถูกใจเสมออย่าบิดเบือนความจริงเพราะช้างตายทั้งตัวไม่สามารถเอาใบบัวมาปิดได้ครูจะตายอยู่ตรงนี้มา5ปีชัดเจนที่สุดครูไม่มีวันที่จะได้กลับไปอยู่ในจุดที่ครูเคยมาหรอกค่ะเพราะครูรู้วิธีค่ะขอบคุณจักรวาลจริงๆค่ะเพราะครูรู้วิธีที่จะสร้างชีวิตมันขึ้นมาใหม่ได้ค่ะครูรู้วิธีที่จะสร้างความโชคดีให้กับชีวิตครูและครูบอกเราไปอยู่ตรงนี้แล้วคุณจริงใจพอไหมที่จะรับมันคุณจริงใจกับผู้คนมากพอไหมและคุณเชื่อใจในจักรวาลมากขนาดไหนคะที่จะรู้เลยว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณอะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเสมอแน่นอนค่ะเราเป็นมนุษย์เราอาจจะมีประวัติพร่ำพึงบ้างเราอาจจะมีตกอกตกใจบ้างแต่คุณได้ตอกย้ำไหมว่าผลสุดท้ายแล้วจักรวาลแห่งนี้จะพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอครูเชื่อแบบนั้นและตลอด5ปีที่ครูได้รู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดูดมาไม่เคยมีสักครั้งที่จักรวาลไม่ถีบครูไปในสิ่งที่ดีกว่าเดิมค่ะครูไม่เคยได้ผลลัพธ์น้อยลงนักเรียนลองย้อนหน้า Facebook ครูหน้าเพจครูค่ะครูไม่เคยค่ะถ้าลูกศิษย์คนไหนสอนผิดครูจะรีบออกมาพูดเลยค่ะถ้าครูได้ฟังนะแต่ถ้าครูไม่ได้ฟังแล้วคุณไปฟังเองครูก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะว่าครูตอบคุณไม่ได้ค่ะว่าใครสอนยังไงครูไม่สามารถการันตีลูกศิษย์ครูได้ทุกคนว่าทุกคนนั้นคือคนดีค่ะครูต้องพูดกับเราตรงๆแบบนี้ค่ะถูกไหมคะคุณคือผู้เลือกค่ะครูก็อยู่ของครูอยู่ตรงนี้คลิปครูก็มีมากเป็นหมื่นคลิปถูกไหมคะคุณจะสร้างความโชคดีไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณยังเชื่อใจใครไม่ได้เลยคุณระแวงหน้าระแวงหลังคุณจับผิดคุณมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงคุณสร้างความโชคดีไม่ได้หรอกค่ะคนที่จะสร้างความโชคดีได้ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื่อสัตย์สุจริตที่สำคัญค่ะใครที่เป็นคนซื่อสัตย์อยู่แล้วค่ะลูกหนูไปเพิ่มความยิ้มแย้มแจ่มใสหนูไปเพิ่มความสุขในชีวิตหนูจะกลายเป็นคนที่โคตรโชคดีค่ะคุณตาการันตีด้วยชีวิตถ้าวันนี้หนูเป็นคนซื่อสัตย์แต่หนูรู้สึกว่ากูทำงานกูเหนื่อยจังเลยกูเครียดจังเลยนะแต่หนูซื่อสัตย์นะหนูจะเป็นคนหนึ่งที่เงินไม่อยู่กับหนูจะไม่มีวันเก็บเงินอยู่คุณสิตาคือหมอดูที่มั่นที่สุดให้กับชีวิตคุณเพราะคุณเป็นรุ่นพี่ที่ผ่านมาก่อนคุณเป็นคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์แต่คุณไม่เคยอารมณ์ดีแค่คุณมาเปลี่ยนให้ตัวเองอารมณ์ดีความโชคดีมันเหมือนรอเราอยู่เป็นครึ่งโลกคุณรู้สึกว่าความโชคดียังอยู่กับคุณอีกมากมายมหาศาลเหลือเกินค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูตัดสินใจเลือกสิ่งที่ผิดหนูจะต้องรับผลลัพธ์มันหนูรู้ว่ามันผิดแต่หนูรับเห็นไหมหนูไม่ผ่านบททดสอบหนูจะกลายเป็นคนโชคร้ายค่ะและหนูจะโดนจักรวาลเอาคืนอย่างแน่นอนครูกลัวที่สุดเรื่องนี้จักรวาลเอาคืนกับจักรวาลทดสอบไม่เหมือนกันค่ะจักรวาลทดสอบส่งเหตุการณ์นี้มาให้เราและเขาจะถามเลยว่าไอ้สิ่งที่มึงสอนไอ้สิ่งที่มึงบอกคนอื่นเขาว่ามึงยืนหนึ่งในขึ้นมึงหนึ่งมึงทำได้ป่ะเห็นไหมจักรวาลเอาคืนคือผลลัพธ์เราต้องหมดแย่ลำบากกับอยู่จุดที่เดิมอันนี้คือจักรวาลเอาคืนคุณเข้าใจยังระหว่างจักรวาลทดสอบกับจักรวาลเอาคืนคุณเข้าใจยังถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ย่ำแย่แต่มันแค่มีเหตุการณ์สถานการณ์หรือแค่แรงสั่นกระเพื่อมเล็กๆเขาเรียกว่าจักรวาลทดสอบคุณว่าคุณยังสามารถบวกได้ในสถานการณ์หรือเปล่าคุณยังเชื่อในพลังของความดีอยู่ไหมคุณยังเชื่ออยู่ในความสุขอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณบ่แบไปแล้วคุณก็ต้องกลับไปชดใช้ในสิ่งที่คุณทำค่ะครูมาบอกเคล็ดลับความโชคดีหนูมีสิทธิ์ไม่เชื่อเพราะครูก็ไม่ใช่พ่อแม่หนูถูกไหมครูเป็นแค่ผู้หญิงคนดึงค่ะที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะจากการที่เราเหมือนม้าพยศอ่ะเราเคยเป็นคนหนึ่งที่
มีเล่ห์เหลี่ยมเราเคยเป็นคนหนึ่งที่ขี้นินทาขี้งุนงิดเราเป็นคนหนึ่งที่เหมือนจะจริงใจแต่ก็ไม่ได้จริงใจ 100% แต่วันนี้ครูเป็นคนที่บอกตัวเองได้เลยว่าครูโคตรจริงใจค่ะใครได้เจอครูสิตาแม่งโคตรโคตรโชคดีค่ะครูไม่เคยเอาสิ่งที่ครูทำไม่ได้มาสอนเลยแล้วครูไม่สนับสนุนให้ทุกสิ่งสอนบิดเบือนด้วยค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับครูในชีวิตตอนนี้มันไม่ใช่ผลพวงจากการที่ครูลงมือทำบางสิ่งบางอย่างแต่มันเกิดจากกลุ่มคนบางคนที่อ่ะบิดเบือนไปแต่งสีตรงไข่อะไรไปมันไม่ใช่จากสิ่งที่ครูสอนโดยตรงคุณก็รู้ค่ะแต่ครูรักและครูคิดว่ามันโชคดีที่เกิดขึ้นกับครูค่ะตราบเท่าที่เขาจะรู้ตัวเขาก็มีโอกาสจะสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้ตลอดค่ะแต่ตราบเท่าที่เขาจะไม่รู้ตัวเขาก็ไม่มีวันที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่เช่นกันครูยอมรับในสิ่งที่ครูทำผิดได้ค่ะอะไรที่ครูรู้ว่าเอ้าอันนี้ครูไม่ทราบว่ามันผิดกฎหมายเอ้าครูก็ไม่ทำเลยครูก็ไม่ทำอีกแล้วเพราะครูไม่ทราบแต่เจตนาของครูบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือผู้คนฟ้าดินเป็นพยานจักรวาลรับทราบเสมอครูเชื่อในความดีแล้วครูเชื่อในการให้สุดหัวใจครูถามตัวเองทุกครั้งที่ครูลุกขึ้นออกมาไลฟ์สดทุกครั้งวันนี้ครูเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ครูบอกตัวเองว่าเดี๋ยวนอนพักครูก็หายเหนื่อยค่ะแต่การที่ครูมาทำให้ลูกศิษย์ครูได้โชคดีมันคือสิ่งนั้นจะยังอยู่กับเขาไปตราบนานเท่านานคุณเข้าใจสิ่งที่ครูสอนวันนี้คุณจะกลายเป็นคนโชคดีง่ายค่ะสมบัติพัสถานจะไม่มีวันขาดจากมือคุณเหมือนอย่างเช่นที่ครูเป็นคุณจะไม่มีวันตกทุกข์ได้ยากถึงตกคุณก็ตกไม่นานค่ะสมบัติพัสถานคุณจะไม่มีคำว่าอดอยากอีกเลยค่ะเพราะคุณเชื่อว่าจักรวาลแห่งนี้มั่งคั่งเหลือเฟือมากมายเพียงพอออกซิเจนที่โลกใบนี้ให้กับเรายังคงอยู่ในทุกอนุเซลล์ของเราไม่ใช่อยู่แค่เซลล์เราคนเดียวค่ะแต่ทุกอนุเซลล์ของผู้คนทุกคนก็ได้สิ่งนี้ไปด้วยดังนั้นคุณตอบตัวคุณนะครูไม่สามารถประดิษฐ์ประดอยคำพูดที่มันดูจริงใจได้นะฮะคือครูเป็นยังไงครูก็เป็นแบบนั้นแต่มันอยู่ที่แว่นที่คุณใส่มองครูว่าวันนี้ครูดีพอที่คุณจะเชื่อหรือครูไม่ดีพอที่คุณจะไม่ดูแต่ครูไม่โกรธคุณไม่ต้องมาขอขมาอะไรครูเพราะครูไม่เคยคิดจะคติหรือโกรธกับใครและครูไม่เคยผูกใจเจ็บกับใครเพราะมันผูกมันก็หนักเนาะเนื่องว่าครูอโหสิกรรมให้ทุกคนค่ะส่วนกฎหมายก็เป็นไปตามกฎหมายค่ะครูยังยืนยันแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ครูทำว่าทุกสิ่งที่ครูทำเจตนามีข้อเดียวคือช่วยคนต่อให้คุณจะไม่เชื่อครูก็ไม่เสียใจสักนิดเดียวค่ะเพราะครูดูตัวครูครูตั้งจิตในการช่วยคนครูตั้งจิตในการทำแบรนด์ในการที่จะทำให้คนมีสมาอาชีพด้านดีทุกวันนี้ครูไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาแล้วชีวิตครูมันแพสซีฟไปเรียบร้อยแล้วจักรวาลอาจจะส่งให้ครูไปเข้าป่าแล้วก็ได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูยังรู้สึกว่าครูให้ได้แล้วมันคือสิ่งที่ครูอยากให้มันคือประสบการณ์ในชีวิตครูที่อาจจะเป็นบทเรียนให้กับคุณก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่ต้องไปเสียเวลาในชีวิตไม่ต้องเดินอ้อมเขาค่ะแต่คุณได้ทางลัดไปสู่แฮปปี้โทเวย์ค่ะทางด่วนใส่ความสุขของคุณดังนั้นครูเชื่อว่าคลิปนี้คุณจะมีความสุขมากๆที่รักค่ะขอโทรศัพท์ให้เขาหน่อยได้ไหมคะเครื่องใหญ่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนิดนึงเนาะลูกเนาะอุ้ยขอโทษเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นบ่อไหมนะเออนักเรียนถ้าเห็นบ่อเราจะลบคลิปนะเออไม่ต้องรักครูก็ได้ค่ะเอาเวลาไปรักตัวหนูไม่ต้องเชื่อครูก็ได้ค่ะไปลองทำดูนะลูกนะไม่ต้องอยากให้อะไรครูทั้งนั้นนะฮะเอาเวลาของเราเงินทองที่เรามีไปสร้างชีวิตไปทำบุญนะลูกทำบุญให้ทันกับสิ่งที่จักรวาลให้เรามาอย่าคืนคุณแค่นั่งสมาธิแต่จำนวนเงินที่เขาให้เรามากับคืนสู่สังคมบ้างก็ได้นะโอเคไหมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะผลบุญที่พวกเราทำร่วมกันในรอบนี้นะคะที่ได้ลงคอร์สเรียนคอร์สการกุศลนะคะครูตั้งใจให้ครูถึงบอกว่าคอร์สอื่นครูไม่ทราบข้อที่ไม่มีครูอยู่คือข้อที่ครูไม่การันตีว่าคำสอนมันจะตรงกับสิ่งที่ครูทำหรือเปล่ากรุณาอย่าอ้างครู นะคะว่าข้อนั้นคือข้อที่ครูบอกเพราะครูไม่ทราบนะคะเออดังนั้นข้อที่มีครูคือข้อที่ครูดูอยู่และครู
ตบให้เข้าลู่เสมอเพราะครูกลัวครูเคยเห็นมามากมายกับลูกศิษย์ที่พาคนออกนอกลู่นอกทางแล้วก็ประหลาดไปหมดเลยนะคะดังนั้นถ้าครูอยู่ตรงนี้ครูก็จะช่วยเราสุดความสามารถที่เหลือตัวเรานะต้องแยกแยะให้ได้ว่าอันไหนคือถูกต้องอันไหนคือถูกใจครูคงไม่สามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับเราได้ถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจที่จะอินบ็อกซ์มาบอกเล่าเรื่องราวกับครูนะคะคุณต้องบอกความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเพื่อครูจะได้ช่วยคุณได้ดังนั้นนะคะก่อนจะจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวเรานั่งสมาธิร่วมกันนะคะอ่ะ5นาทีดึกแล้วเนาะI'm not afraid to die.
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราทุกคนจากนี้ไปขอให้ชีวิตเรามีแต่ความโชคดีขอให้เราสำเร็จง่ายๆสบายๆ ยิ่งกว่าครูสิตานะถ้าครูยังมีชีวิตอยู่เราจะได้เจอคลิปกันอีกในเดย์ต่อๆไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะรักพวกเราทุกคนนะ Love you